ท่านผู้รักชาติรักประชาธิปไตยท่านอาจารย์สุดาพนมยงค์ท่านหม่อมราชวงศ์สายสวัสดิ์สวัสดิวัฒน์ท่านศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริท่านศาสตราจารย์ดร.ธเนศอภรณ์สุวรรณท่านนักวิชาการคนเดือนตุลาและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านการจัดงานเสวนาทางวิชาการจากหัวข้อที่เราเห็นกันอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่พยายามแสวงหาทางออกให้กับบ้านเมืองเสวนาทางวิชาการวันนี้เช้าวันนี้เราจัดภายใต้หัวข้อจากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติชาติความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ44ปี6ตุลาที่ทางสถาบันปีติพนมยงค์เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรประชาธิปไตยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการจัดงานปีดีทอล์คครั้งที่6งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเราไม่มีบรรพชนวีรชนประชาธิปไตยผู้เสียสละเราไม่มีวีรชนนิรนามย่อมไม่มีการจัดงานรำลึกผมขอให้ท่านทั้งหลายลุกยืนขึ้นเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่ได้เสียสละเพื่อให้ประเทศนี้ดีขึ้นเพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อให้ประเทศนี้มีความเป็นธรรมมากขึ้น1นาทีครับขอบคุณทุกท่านนะครับพลังจิตของท่านก็ได้ส่งไปยังวีรชนทั้งหลายนะครับก่อนอื่นนะครับการเปิดงานครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีคณะผู้จัดงานทุกคนขอขอบคุณทีมงานสถาบันปีดีขอบคุณคุณท็อปกุลพัฒน์เสนีวงศ์ณอยุธยาขอบคุณคุณทีมสเวทโชติขอบคุณคุณปีดีวิทย์พนมยงค์และเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จัดทำเวทีและแสงเสียงด้วยเราไม่ได้จัดงานครั้งนี้เพื่อมาแสดงความยินดีกับการสูญเสียนะครับแต่เราจัดงานเพื่อรำลึกถึงการเสียสละของเหล่าวีรชนประชาธิปไตยเราจัดงานเพื่อการบอกถึงดวงวิญญาณของผู้สละชีพเพื่อให้บ้านเมืองนี้เป็นธรรมและเป็นของประชาชนมากขึ้นทุกคนจะไม่เสียชีวิตเปล่าๆนะครับเราไม่ได้จัดงานเพื่อตอกย้ำในอดีตเพื่อให้เกิดความเกลียดชังกันมากขึ้นนะครับเราจัดงานรำลึกเพื่อให้เราไม่ลืมฮะไม่ให้เราเดินซ้ำรอยความผิดพลาดรุนแรงหนองเลือดในอดีตซึ่งจะเกิดจากการกระทำโดยรัฐการปล่อยให้มีการสร้างบาทกรรมเพื่อให้เกิดการเกลียดชังกันการใส่ร้ายป้ายสีว่าหนักแผ่นดินก็ดีขายชาติก็ดีชังชาติก็ดีย่อมไม่เป็นผลดีต่อความสงบสุขของสังคมและอาจทำให้ประชาธิปไตยแปรผันเป็นไปอะไรก็ได้อย่างที่เราไม่อาจคาดเดาได้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความหวั่นวิตกในความรุนแรงเพียงแต่เราใช้สติปัญญาพิจารณาดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศเราจะสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงหรือกับดักที่ทรรัฐอาจวางไว้เพื่อปราบปรามประชาชนด้วยการใช้กำลังรุนแรงได้ขบวนการสันติประชาธรรมสันติธรรมประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาวไม่ว่าในฮ่องกง
ในประเทศไทยในที่ใดในโลกล้วนเป็นพลังที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีอยากเห็นสังคมอุดมคติที่เป็นธรรมและแบ่งปันกันอยากเห็นเสรีภาพอยากเห็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยซึ่งปราศจากการข่มเหงรังแกและคุกคามขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขบวนการคนหนุ่มสาวไม่ว่า14ตุลา6ตุลาในไทยก็ดีไม่ว่าที่เมืองกวางจูเพื่อโค่นล้มเผด็จการทหารเกาหลีใต้ในปีพ.ศ.2523ก็ดีแม้ว่าจะเกิดการสังหารหมู่ก็ตามแต่เกาหลีใต้ก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยการเสียสละของวีรชนคนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นที่เทียนอันเหมินเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปและเสรีภาพเมื่อปี2532ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติดอกมะลิหรืออาหรับสปริงในปีพ.ศ.2553ที่ตูนิเซียแล้วลุกลามไปยังทั่วภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางหลายประเทศหลายเหตุการณ์มักจะจบด้วยการปราบปรามของทรรัฐบางประเทศไม่ได้เป็นเช่นนั้นบางประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทรรัฐมักจะใช้สถานการณ์หรือการสร้างสถานการณ์แล้วหาเหตุว่าเกิดความรุนแรงจากการชุมนุมแล้วเขาใช้กองทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์จากภาษีประชาชนนำมาเข่นฆ่าและทำร้ายประชาชนไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบไหนทรรัฐเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยมันจะมีการตรวจสอบทวงดุลการที่จะเป็นทรรัฐหรือทรราชจึงเป็นได้ยากแต่ไม่ว่าเป็นระบบการปกครองแบบไหนถ้าผู้นำคิดแต่จะแสวงหาอำนาจคิดจะแต่แสวงหาและรักษาอำนาจโดยไม่สนใจวิธีการทรรัฐย่อมเกิดขึ้นได้เขาสั่งการทหารสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐทหารที่เข่นฆ่าประชาชนเขาไม่ใช่ทหารอีกต่อไปเขาคือฆาตกรทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรีในการต่อสู้เพื่อประชาชนและประเทศชาติแต่ถ้าเขาหันปืนมายิงประชาชนเขาคือฆาตกรเขาคือฆาตกรในเครื่องแบบถ้าผู้นำประเทศถ้าผู้นำประเทศบรรลุธรรมเขาจะไม่เป็นทรราชและเขาจะไม่สร้างทรรัฐเขาจะมองการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องเสรีภาพและความเห็นต่างเป็นความงดงามเป็นสำนึกของประชาชนผู้ตื่นรู้เขาจะเดินหน้าเจรจาหารือสารเสวนาเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองในกรณีของไทยณวันนี้ทางออกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เราได้รัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอันเป็นพื้นฐานของสันติธรรมประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขที่มั่นคงสังคมที่สงบสุขเอื้ออาทรและเจริญก้าวหน้าต่อไปบางประเทศเราจะเห็นได้ว่าจบลงด้วยความรุนแรงนองเลือดบางประเทศจบลงด้วยการรัฐประหารบางประเทศเข้าสู่สภาวะอนาธิปไตยบางประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นดีขึ้นบ้านเมืองซึ่งแตกสลายก็จะกลายเป็นรัฐล้มเหลวทรรัฐซึ่งโหดร้ายก็จะปกครองสภาพสังคมและรัฐซึ่งล้มเหลวบางประเทศที่จบลงด้วยดีเป็นบทเรียนเป็นการที่เราจะต้องไปเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จเช่นเกาหลีใต้หรือหลายประเทศในยุโรป
การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสันติธรรมนั้นไม่ใช่การต่อสู้วันเดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวหรือปีเดียวจบมันเป็นสงครามยืดเยื้อที่เราต้องต่อสู้กับพวกเผด็จการและพวกกระหายความรุนแรงและการกดขี่การต่อสู้อาจต้องใช้เวลาชั่วชีวิตอาจต้องสืบทอดให้ลูกหลานอย่าหวาดกลัวในการแสดงจุดยืนและความเห็นที่ถูกต้องเพื่อพิทักษ์สันติธรรมและเสรีภาพเราต้องยอมเข้าสู่ความยากลำบากที่จำเป็นแต่เป็นความยากลำบากที่พิสูจน์ว่าเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่เป็นอมตะเช่นเดียวกับขบวนการเสรีไทยเช่นเดียวกับคณะราษฎรเช่นเดียวกับผู้ประสาทการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์เช่นเดียวกับวีรชน14ตุลาวีรชน6ตุลาและพฤษภา35สำหรับคนหนุ่มสาวขบวนการคนหนุ่มสาวทั่วโลกที่ต่อสู้ให้สังคมของตัวเองต่อสู้ให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเป็นธรรมขึ้นเป็นประชาธิปไตยขึ้นต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและหัวใจที่อ่อนโยนคือมี a tough mind and a tender heart มีความกล้าหาญเสียสละและมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมมนุษย์แม้กระทั่งเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ตามสำหรับคนหนุ่มสาวที่รอดชีวิตมาได้หลังเหตุการณ์นองเลือดของค่ำคืนวันที่5ตุลาจนถึงย่ำรุ่งเช้าของวันที่6ตุลา19ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท้องสนามหลวงเขาเหล่านั้นเป็นประจักษ์พยานของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและประชาธิปไตยเสียงปืนระดมยิงเข้ามาในธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายประชาธิปไตยเสียงโทรศัพท์มันดังนะฮะธรรมศาสตร์สถาบันที่พร่ำสอนให้รักประชาชนถูกปิดล้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนและทหารบางส่วนรวมทั้งกองกำลังมวลชนจัดตั้งขวาจัดอย่างกระทิงแดงนวพลลูกเสือชาวบ้านมวลชนเหล่านี้ถูกปลุกเร้าว่านักศึกษาที่ชุมนุมในธรรมศาสตร์เป็นพวกชังชาติขายชาติหนักแผ่นดินและเป็นพวกคอมมิวนิสต์การปลุกเร้าใส่ร้ายด้วยวาทกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลอย่างมากทำให้เกิดความบ้าคลั่งและความรุนแรงในวันที่6ตุลาผู้คนทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยที่รักความสงบรักความเป็นธรรมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเกิดเหตุการณ์อันโหดร้ายเช่นนี้กลางกรุงเทพในสถาบันการศึกษาที่แกนนำของคณะราษฎรมุ่งหมายให้เป็นแหล่งผลิตพลเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองและระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเกิดขึ้นในประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธเป็นเมืองพุทธที่องค์ศาสดาสอนให้ผู้คนมีเมตตาธรรมต่อกันห้ามฆ่าฟันกันห้ามฆ่าสัตว์โดยซ้ำไปคนหนุ่มสาวเหล่านี้จำนวนหนึ่งถูกคุกคามไล่ล่าจนหนีเข้าป่าจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยการปราบปรามอย่างโหดร้ายทารุณต่อขบวนการสันติธรรมประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาวโดยทรรัฐเผด็จการทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบระหว่างกองทัพไทยซึ่งก็เป็นลูกหลานชาวบ้านทั้งนั้นกับกองทัพปลดแอกประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งก็คือประชาชนทั้งนั้นกว่าจะฟื้นฟูบ้านเมืองมีความสงบปรองดองสมานฉันท์ต้องใช้เวลามากกว่า20ปีคนหนุ่มสาว
ที่ลุกขึ้นสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในวันนั้นได้กลายเป็นคนวัยเกษียณในวันนี้แต่ประเทศไทยยังคงหนีไม่พ้นวงจรของระบอบเผด็จการระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยระบอบสืบทอดอำนาจหลังเหตุการณ์นองเลือด6ตุลา1944 44ปีเรามีรัฐประหาร4ครั้งความพยายามในการก่อกบฏโดยคณะทหารการเมืองทหารเผด็จการอีกหลายครั้งมีการเรียกร้องประชาธิปไตยและเกิดเหตุการณ์รุนแรงนองเลือดหลายครั้งเหตุการณ์14ตุลา16ทำให้ระบอบเผด็จการทหารคณาธิปไตยที่อยู่ในอำนาจการปกครองประเทศมาอย่างยาวนานนับจากการรัฐประหารพ.ศ.2500ถูกโค่นล้มโดยขบวนการประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาประชาชนแต่พลังอนุรักษ์นิยมจารีตนิยมขวาจัดสุดขั้วได้ทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยถอยหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วถอยยาวจริงๆแล้วเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง6ตุลา19ผลสะเทือนของเหตุการณ์ทั้งสองแม้ว่าจะสูญเสียนองเลือดแต่อย่างน้อยก็อาจจะทำให้ผู้มีอำนาจฉุกคิดบ้างยอมรับประชาธิปไตยแบบรัฐสภามากขึ้นรัฐประหารแล้วก็ต้องคลายอำนาจทันทีต้องฟังเสียงการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นและสังคมไทยได้เรียนรู้แก้ปัญหาความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ทางการเมืองด้วยแนวทางสันติวิธีมากขึ้นซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป44 ปีหลังเหตุการณ์6ตุลา47ปีหลังเหตุการณ์14ตุลา16โครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้ปรับเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นมีสัดส่วนของอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่ว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่ผู้ใช้แรงงานเกษตรกรก็ยังไม่ดีขึ้นมากนะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำติดอันดับแรกๆของโลกเรามีรัฐธรรมนูญปี40ในวันนั้นเรามีความหวังว่าประเทศจะดีขึ้นถ้าไม่มีการรัฐประหารปี49ถ้าไม่มีการรัฐประหารปี57ป่านชนี้ประเทศไทยก็อาจจะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกับเกาหลีใต้ระดับเดียวกับญี่ปุ่นไปแล้วภารกิจข้างหน้าของขบวนการประชาธิปไตยก็คือจะทำอย่างไรที่จะเอาชนะขบวนการปรปักษ์ประชาธิปไตยด้วยยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่จะทำให้เราหลีกเลี่ยงความรุนแรงความสูญเสียและผมเห็นว่าทางออกนั้นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ด้วยส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ใดไม่มีความเป็นธรรมที่ใดไม่มีเสรีภาพที่นั่นมีการลุกขึ้นสู้เมื่อความอยุติธรรมอยู่ในเนื้อในของระบบกฎหมายการต่อสู้ให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายย่อมเป็นภารกิจและหน้าที่อันยิ่งใหญ่เมื่อกฎหมายกติกาสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญมาจากการรัฐประหารมีที่มาจากการยึดอำนาจถูกออกแบบให้มีการสืบทอดอำนาจเนื้อหาก็ไม่เป็นประชาธิปไตยย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รักชาติรักประชาธิปไตยต้องช่วยกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้บ้านเมืองไปสู่ความก้าวหน้าสันติสุขปรองดองและจะทำให้เราสามารถฝ่าวิกฤตการเศรษฐกิจได้ดีขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเศร้าใจที่คณะผู้แทนและสว.หรือรัฐสภาไม่ยอมรับหลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรกกับใช้วิธีตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญยืดยาวไปอีก1เดือนซึ่งไม่รู้ว่าผลสรุปจะเป็นเช่นใดนะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ป
ัญหามันซับซ้อนและมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้ววันที่14ตุลาก็จะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยผมขออนุญาตใช้โอกาสและเวทีอันนี้ในการส่งสารไปถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายว่าเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศเถอะนึกถึงประชาชนมากกว่านึกถึงตำแหน่งอำนาจผลประโยชน์และค่าตอบแทนของตัวเองด้วยการเข้าร่วมขบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ดูเหมือนว่าสว.ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ตระหนักตรงนี้เท่าไหร่ฉะนั้นการรณรงค์ที่มีขอบข่ายทั่วประเทศเช่นเดียวกับการรณรงค์ธงเขียวรัฐธรรมนูญปี40จะต้องเกิดขึ้นในทุกๆจุดของประเทศเพื่อส่งสัญญาณและความปรารถนาดีไปยังผู้มีอำนาจว่าหมดเวลาท่านแล้วเราจะต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแต่เราจะดำเนินการด้วยแนวทางสันติแล้วก็ยึดถือพลานุภาพในการเอาชนะพลังแห่งความเกลียดชังพลังแห่งการทำร้ายป้ายสีสู้ด้วยความดีและเหตุผลฉะนั้นผมอยากจะชี้ชัดๆว่าทางออกวันนี้เนี่ยคือแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ด้วยพลังประชาชนท่านวิสาคันทัพคนเดือนตุลากวีประชาธิปไตยได้ร่างบทกวีปลุกเร้าการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์14ตุลาซึ่งเป็นบทกวีที่ทุกๆการเคลื่อนไหวทุกๆการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและประชาธิปไตยมักจะเอามาเอ่ยถึงเสมอเช่นเดียวกับการพูดของผมในวันนี้ก็ขออนุญาตนำเอาบทกวีอันนี้มาเอ่ยให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินในที่สุดประชาธิปไตยจะเอาชนะเผด็จการไม่ว่าประเทศไหนในโลกในที่สุดความก้าวหน้าจะมาแทนที่ความล้าหลังในที่สุดอนาคตที่สดใสจะมาแทนที่อดีตอันขมขื่นในที่สุดสันติธรรมจะเอาชนะความรุนแรงก้าวร้าวและแทนที่ความไม่เป็นธรรมสุดท้ายผมขอจบด้วยบทกวีของระวีโดมพระจันทร์ปลุกให้ท่านเขียนเพื่อปลุกให้คนไทยลุกขึ้นสู้กับเผด็จการทหารซึ่งเวลานั้นปกครองประเทศมายาวนาน16ปีก่อนการเคลื่อนไหวใหญ่เพื่อประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเมื่อ47ปีที่แล้ว14ตุลา16ตื่นเถิดเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนหอกดาบกระบอกปืนหรือทนขึ้นกระแสเราครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจครับประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์ครับ